อาสาพาชิมโดยที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังสนับสนุนโดยรสดีซุปก้อนประสานเอียวเล้งและคาตังหวานหอมรสซุปกระดูกหมูแท้แท้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดร้านนี้ต้มแซ่บอร่อยนะร้านนี้หมกเนื้ออร่อยหมกไก่อร่อยเนี่ยชัดเจนมากแต่รสชาติน้ำเขาเนี่ยแบบอร่อยจริงมันแรกคิดถึงมันโอ้โหอยากกินตักเองเลยนะครับที่นี่ไม่มีใครดูแลนะครับไข่เจียวพี่บินเนี่ยไข่กี่ฟองก็ประมาณ8ฟองประหยัดสุดแล้วนะข้าวหม้อหนึ่งข้าวหม้อหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับชีพจรลงพุงกับผมปอนพนะครับและวันนี้ครับแน่นอนเรามีนัดกับคนดังนะครับเพราะว่าเป็นชีพจรลงพุงเอ็กซ์ชันเด็ดคนดังนั่นเองซึ่งวันนี้คนดังที่จะมากินเนี่ยบอกเลยว่าคือล้างท้องไม่กินอะไรมา2วันแล้วนะครับเพราะคนนี้เป็นที่1เรื่องของการกินและไม่ใช่กินธรรมดากินเยอะกินจุกินมหาศาลมากนะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือพี่พีทอีทแหลกนั่นเองครับเขาอยู่ตรงนี้แหละมีสัก50มีสัก50มั้ยครับพี่ป้ายหน้าครับป้ายหน้าครับอ้ายรอเล่นตัวแรกก็ผมพี่อิทแหลกครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีฮะพีทอิทแหลกยูทูบเบอร์สายกินจุผู้ติดตามกว่า8ล้านคนร้านไหนว่าเด็ดเมนูไหนว่าอร่อยไปมาหมดแล้วถ้าไปร้านไหนเรียกได้เลยว่าเจ้าของร้านต้องผวาเพราะไม่รู้พีทจะกินทั้งหมดกี่จานวันนี้เขามาแนะนํา2ร้านจานเด็ดจะเป็นร้านไหนบ้างตามพีทและปอไปอิทแหลกจนลงพุงกันเลยจะบอกเรื่องกินน่ะเรียกได้ทุกเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเนี่ยหมดคือพี่จะทำแบบสายกินอยู่แล้วจริงๆพี่ชอบอาหารสไตล์ไหนทุกสไตล์แหละขอให้เราถูกปากเราไงก็ชอบหมดแหละแต่สิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วก็คืออาหารไทยเนี่ยแหละมันรู้สึกว่ากินแล้วมันรสจัดจ้านไงก็ถูกปากเราใช่เป็นคนชอบกินอาหารรสจัดทำให้เผ็ดโอ้โหอย่างเงี้ยมันอร่อยกินแซ่บกินแบบนี้อร่อยมากเลยโดนใจงั้นวันนี้จัดมาให้หน่อยได้ไหมครับสัก2ร้านได้สิเอาเป็นว่า2ร้านที่จะพาไปวันนี้เป็น2ร้านแบบเรากินประจำครับจะกินประจำอยู่ใกล้ๆเป็นร้านที่ชอบแล้วก็อยู่ใกล้ๆออฟฟิศเราด้วยเพราะว่าพออยู่ใกล้ออฟฟิศเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้มากินหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่า2ร้านที่พี่พีชจะพาไปกินเป็นร้านอะไรบ้างครับโอ้โหเป็นเมนูที่คิดถึงจริงๆพี่พีทคือเราก็วนมาประจำไม่แบบมันกินไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ป่ะมันก็เหมือนว่ามันพอเรากลับบ้านไปเราก็จะนึกถึงว่าแบบเฮ้ยร้านนี้ต้มแซ่บอร่อยนะร้านนี้หมกเนื้ออร่อยหมกไก่อร่อยเนี่ยถือว่าเป็นร้านที่แบบยังอยู่ในความทรงจำไม่ว่าจะนานแค่ไหนพอเราอยากจะกินข้าวหมกไก่หมกเนื้อหรือต้มแซ่บเอ็นปุ๊บร้านลุงบ่าวก็ขึ้นมาในหัวคือเราก็เคยมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นร้านหนึ่งที่ประทับใจเหมือนกันแสดงว่าอันนี้ใจตรงกันเป๊ะมากนะครับผมแล้วก็ชิมกันเลยดีกว่ารสชาติของความคิดถึงมันจะเป็นยังไงรสชาติของความกระหายจะเป็นยังไงไปไข่แรกเมื่อเช้าผมไม่เห็นน้ำลายไหลอ่ะผมว่าข้าวเขาอ่ะมันแบบมีความร่วนๆหน่อยใช่มันไม่ได้หนีมันไม่ได้เละใช่แล้วก็แบบมีความหอมอะไรเงี้ยสิ่งที่แบบประทับใจมากที่สุดคือซุปใช่คือมันกินแล้วแบบคนมันอร่อยอ่ะอร่อยเลยไหมเลยเลยไหมไปไปไปยาวเขาจะโรยหอมเจียวมาแบบเยอะๆอย่างนี้เลยนะแล้วหอมเขาหอมนะใช่ครับไก่ครับผมเขาทำออกมาได้ดีมากนะคำใหญ่มากคำใหญ่มากกินสไตล์ฮิปอีทแหลกเฮ้ยมันต้องกินคำใหญ่ๆสิมันถึงจะอร่อยนี่อันนี้ฮะไปครับมันเป็นแบบเม็ดข้าวที่เคี้ยวไม่ใช่กินไปแล้วมันเนี่ยข้อดีของร้านลุงเบาแล้วเนื้อก็คือนุ่มครับเนื้อนุ่มแล้วก็เขาจะมีรสชาติในตัวเลยแต่ที่เด็ดของเขาครับอันนี้ฮะส่วนตัวผมนะคือที่ผมชอบเลยก็คืออันนี้แหละครับเอ็นกับเนื้อเนี่ยมันชัดเจนมากแต่รสชาติน้ำเขาเนี่ยแบบ
อร่อยกว่าเพลงวันแรกนะครับคิดถึงมันโอ้โหกินไปแล้วมันมีความรู้สึกแบบมีความกลมกล่อมหวานเปรี้ยวพอดีแล้วก็มีความเผ็ดรู้สึกแซ่บครับมันได้ทุกรสที่กินเข้าไปแล้วมันหอมอร่อยมากในขณะที่เราถ่ายเทปอยู่นะครับนอกจากคนจะเต็มร้านแล้วไม่พอนะครับได้ยินเสียงเดลิเวอรี่มาเดลิเวอรี่มาแล้วมาแล้วซุปหางวัวเนี่ยซุปเป็นไงครับคือถ้าดูสีน้ำซุปเขาอะเป็นไงฮะมันจะใสๆเลยแต่รสชาติเขาอะเข้มข้นมากกลมกล่อมในตัวแล้วพอแบบบีบมะนาวไปนิดนึงแบบนี้โอ้โหน้ำอะเรามองใสๆอย่างเงี้ยเรามองว่าเอ้ยมันจะจืดหรือเปล่าครับไม่จืดทุกรสนั่นมาหมดเลยนะครับเขาปรุงได้ดีนะครับแต่นี้ไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นเลยซึ่งแบบเจ๋งมากอยากกระโดดลงไปว่ายน้ำในถ้วยเลยใครชอบอะไรที่รสชาติถึงๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามากินนะครับฟินนะสักครั้งในชีวิตนะเพื่อเป็นประสบการณ์การกินของคุณนะคือถ้านึกไม่ออกว่าซุปหางวัวเป็นไงนึกถึงต้มยำขาหมูแต่ว่าตรงหนังเขาจะมีความแบบหนึบๆเคี้ยวสนุกแต่อันนี้ผมไม่พูดอะไรไม่ออกแล้วครับแบบดีจริงๆนะครับมันดีจริงฟินแล้วมันก็ฟินขอเนื้อสักคำหนึ่งพี่พีทครับครับตั้งแต่ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์อาหารมาเนี่ยประมาณสักกี่ปีได้แล้วจะใกล้6ปีแล้วใกล้แล้วแต่ร้านเนี่ยถ่ายมาเป็นพันๆร้านเลยนะคือเขาจะมีการ์ดให้แบบสำหรับร้านอาหารนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ทุกร้านร้านนี้ร้านนี้ได้ด้วยเป็น1ใน6นะถ่ายเป็นพันร้านร้านนี้คือ1ใน6ร้านนี้คือ1ใน6พวกเรามากินครับร้านนี้ฟินครับร้านนี้ฟินอร่อยจริงๆแต่เมนูที่ผมให้เขาอ่ะเมนูนี้นะครับอ๋อนี่เหรอผมกินแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหรสชาติแบบตาผมจะวาวๆนิดนึงเวลาผมกินมันรู้สึกเนี่ยไม่อยากตักมันผมบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากบอกคนดูเลยว่าก่อนที่จะมานั่งที่โต๊ะเนี่ยอ๋อเอาวันนี้ครับ3ถุงวันนี้ได้ครับกลับเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันอร่อยจริงอยากกินตักเองเลยนะครับที่นี่ไม่มีใครดูแลนะครับเป็นยังไงลองดูขโมยมาต่อหน้าต่อตาเลยลองดูน้ำซุปคนละแบบกันนะอันนี้มันจะมีความหวานมีหวานนิดนึงทำให้กินง่ายบางทีเด็กที่อยากกินเผ็ดก็กินได้ด้วยผมขอกินไก่ทอดหน่อยนะครับใครจะแซวอะไรผมเอาเลยนะครับปกติแล้วอ่ะเราก็จะเห็นพี่พีทแบบคนกินเยอะใช่ใช่ความจริงแล้วอ่ะในชีวิตประจำวันอยากรู้เราเป็นคนกินเยอะไหมในชีวิตประจำวันยอมรับครับว่าก็กินเยอะครับก็กินเยอะครับอาชีพปกติผมบอกก่อนชีวิตปกติผมเนี่ยกินประมาณ 5-6 จานต่อมื้อต่อมื้อแต่ถ้าจะทำคอนเทนต์แบบนานๆกินทีก็20 30 10 40อะไรบ้างผมยอมละแต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเราก็ยอมรับเพราะอันนั้นน่ะมันคือการฝืนแล้วการย่อยร่างกายมันใช้พลังงานสูงมากโอ้สูงเลยครับคือนอกจากข้าวหมกหรือซุปเนื้อเขาแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกนะครับเราจะเห็นเป็นข้าวแกงแบบอยู่ด้านหน้าเป็นข้าวแกงแบบสไตล์นครเนาะเขามีตู้ข้าวแกงอยู่จริงๆแล้วว่าตัวลุงบ่าวตัวลุงเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนใต้เป็นคนนครพอดีเขาก็เอาสูตรจากนู่นเนี่ยมาทำที่นี่การันตีความแซ่บได้เลยถูกต้องครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามากินกันครับในชีพจรลงพงสักครู่เดียวครับช่วงชีพเฝ้าของเด็ดวันนี้ครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องอาการเสียวฟันมักเกิดขึ้นเวลาเรารับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มเย็นๆครับวันนี้เรามีตัวช่วยในการเลือกใช้ยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันกันครับขอแนะนำนี่เลยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันครับมีโพแทสเซียมไนเตรตที่ช่วยลดการเสียวฟันและด้วยส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดของยาสีฟันเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นดูแลสุขภาพเหงือกลดกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นทำให้ปากสะอาดครับนอกจากช่วยลดอาการเสียวฟันแล้วนะครับผมด้านความคุ้มค่าก็ไม่แพ้กันหลอดนึงใช้ได้นานมากเพราะใช้ปริมาณยาสีฟันเท่าเมล็ดถั่วเขียวอย่างขนาด70กรัมในราคา120บาทแต่ใช้ได้ประมาณเกือบ6เดือนเลยทีเดียวครับเท่ากับว่าเดือนหนึ่งตกประมาณ20บาทเท่านั้นเองดังนั้นจึงเป็นยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันได้ดีและมีราคาไม่แพงคุ้มจริงๆครับสำหรับใครที่อยากลองใช้นะครับยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับผมที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาและร้านค้าทั่วไปนะครับส
นับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎกลับมาอยู่กันต่อกับชีพจรลุงพุงนะครับกับพี่พีทอีทแลกนั่นเองที่ร้านลุงบ่าวนะครับถูกต้องฮะคือเมื่อกี้เนี่ยกินข้าวหมกไก่ไปแล้วซุปไปแล้วอร่อยมากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีซุปอยู่นะต่ออันนี้ผมรีเควสชามเดียวไม่เคยพอกินเก่งจริงแล้วก็น่าจะชอบจริงด้วยชอบอันนี้อินครับแล้วก็นี่ครับเขาจะมีเป็นเหมือนข้าวแกงซึ่งวันนึงก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาก็จะคัดแบบสูตรเด็ดๆของลุงบ่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างอันนี้หน้าตาแปลกนิดนึงนะครับนี่คือไก่กอและคนภาคกลางดูอย่างเงี้ยใช่มันเป็นไก่ย่างแล้วเหมือนมีน้ำกะทิมีอะไรลาดๆมาทำหอมๆหน่อยแล้วก็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อกี้เลยคนอะไรจะกินซุปซ้ำ2รอบได้ซ้ำอีกก็ได้นะครับลองไหมกินกันเลยครับพี่ไปครับกินไรกินส้มมากเลยชอบกินส้มแล้วชอบแกงส้มที่ใส่หมูสามชั้นมากมันกินเดี๋ยวนี้มันหากินไม่ค่อยได้มันคือพ่อผมชอบทำแกงส้มหมูสามชั้นให้กินตอนเด็กๆเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบเหมือนเมนูที่ชอบเห็นปั๊บก็โดนใจสั่นแต่เด็กอ่ะมันก็เลยเป็นรสที่เราชอบไปเลยเห็นแล้วใจสั่นแต่ผมเนี่ยเวลาจะกินอาหารใต้หรือกินพวกข้าวแกงใต้พี่จะกินอะไรผมจะเปิดของเผ็ดก่อนเป็นแบบแกงคั่วเนื้ออย่างเงี้ยเป็นของใต้จริงๆอ่ะตัวคั่วมันจะต้องแบบจัดจ้านมากๆโอ้โหมันอร่อยจริงหึงไหมหึงไหมนึกถึงพ่อเลยจริงปะเนี่ยแต่พ่อผมจะเผ็ดกว่านี้ต้องเป็นคนกินเผ็ดกินต้องกินเผ็ดใช่ไหมโอ๊ยมาแต่อันเนี้ยเครื่องแกงหอมแล้วมันมีความเปรี้ยวของใต้ต้องแบบมีเผ็ดรสจัดแต่อันเนี้ยไม่เผ็ดมากชอบความแบบหมูสามชั้นที่แบบมีหวานปลายนิดนึงตามหวานตามมาก็เผ็ดแบบพอดีถ้าคนไม่กินเผ็ดก็ถือว่าเผ็ดนะครับของคั่วเนื้อนี่เผ็ดเลยครับเผ็ดแต่ว่าอร่อยแบบเหมาะเป็นอาหารใต้จริงๆอ่ะกินแล้วแบบเครื่องแกงใต้อ่ะอร่อยเห็นอย่างนี้ข้าวแกงที่ขายเนี่ยวันนึงเนี่ยประมาณ10อย่างสิบอย่างแต่บอกเลยว่าก็อร่อยทุกอย่างอร่อยนะถึงนะถึงนะพึ่งพ่อคัดกล้องปุ๊บโทรหาพ่อก่อนโทรหาพ่อก่อนไม่เคยมีขาแล้วคนไหนกินหมดเลยนะพี่ว้าวอร่อยไหมอร่อยมันจะหวานหอมซีอิ๊วเขาให้กินดับเผ็ดได้ครับน่าจะแบบหอมกลิ่นซีอิ๊วหอมกลิ่นกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเดือนนึงเนี่ยซื้อข้าวเดือนละกิโลเดือนนึงครับไอ้ลูกน่าจะมีลูกนึงน่าจะมีลูกนึงถ้าสองใหญ่เนาะลูกเรากินได้หลายเดือนมากเลยนะทั้งบ้านด้วยนะเขาบอกว่าก่อนจะมีทุกวันนี้ก็ลงทุนไปเยอะนะครับเชื่อแล้วครับอยากรู้เมนูโปรดของพี่พีทที่แบบตื่นเช้ามาแล้วไปกินได้เลยทุกวันหรือว่าแบบเป็นเมนูที่นึกอะไรไม่ออกต้องไปกินเมนูนี้อันนี้พูดแล้วมันก็ตลกเลยผมเป็นคนกินข้าวไข่เจียวครับสามารถกินได้ทุกวันแล้วก็เกินมากกว่ามื้อก็ได้ต้องเป็นไงไข่เจียวของสไตล์พี่พีทจะฟูนิดนึงจะฟูฟูมีความกรอบหอมต้องใส่อะไรไหมหัวหอมใส่พริกใส่อะไรพริกซอยครับพริกซอยพริกซอยใส่ไว้ในไข่เจียวอยากรู้ว่าไข่เจียวพี่พีทเนี่ยไข่กี่ฟองตอบแบบจานหนึ่งมื้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมื้อหนึ่งใช่ไหมก็ประมาณ8ฟองหมายถึงว่าใส่มาเลยพอ8ฟองใช่ป่ะมันประหยัดสุดแล้วนะประหยัดสุดแล้วนะแต่เราตีง่ายๆใบละ5บาทแล้วกัน85 40 40ข้าวหม้อ1 5หม้อ1 5หม้อ1ผมตกใจคุณเล่นคุณเล่นคือก็ข้าวเป็นจานใหญ่เขาจะโคตรมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะโปะไข่ให้เลยแล้วก็จะมีแกงติดถ้วยนึงแค่นี้คือผมไม่ได้ตกใจเรื่องไข่เจียวตกใจเรื่องปริมาณอยู่ตอนนี้เอาไก่ก่อนแล้วมั้ยเนี่ยไก่ก่อนแล้วก่อนไข่8ฟองอยากไปลองทอดดูเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนี่ฮะ1เดือน8 3 24 240ฟอง8แผงอ่ะ8แผงเดือนนึงถ้าเป็นไก่อ่ะสงสารมันเหมือนกับตูดบัวมั้ยหลายตัวพี่เค้าบางอ๋อๆเค้ามีฟาร์มอ่ะไก่ก่อนแล้วครับผมชิ้นใหญ่ๆใส่ข้าวนิดหน่อยหอมกะทิหวานหวานคล้ายๆมัสมั่นแต่ว่ากลิ่นกะทิมันจะข้นกว่าแรงกว่า มีกลิ่นเครื่องแกงหวานหวานใครชอบกินแบบรสเข้มข้นหวานหวานนึ่งอร่อยแต่ตัวเนื้อไก่เขาก็ดีนะครับแล้วมันมีกลิ่นย่างนิดๆด้วยตัวที่สำคัญนะไม่มีกระดูกนะครับผมตั้งให้มัสมั่นนี่เป็นขึ้นชื่อของอาหารไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูปราบเซียนใช่ไหมมัสมั่นเป็นแกงแก้วตาแกงแก้วตาครับพี่มีจริงๆผมไร้สาระนะไม่ต้องฟังอะไรผมมากที่ผมเนี่ยผมก็ให้เกียรติอยู่ไม่ได้ร้อนเลยเขาบอกว่า1คำของเราไม่เท่ากันใช่ไหม
คืออันนั้นผมเคี้ยว3วันว่ะจริงมันมีคำของเรามันไม่เข้ากันจริงไปครับอร่อยหอมกลิ่นถั่วลิสงมากเลยอ่ะไข่นุ่มมากเขาเรียกว่ามันมีทุกรสครับมันมีความหอมมีเครื่องแกงชัดเจนมีความมันเขาทำพอดีแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานอร่อยครับถือว่าโดยรวมมัตสึหมัดเขาดีอาจจะไม่ใช่ร้านที่ดีที่สุดแต่ดีวัตถุดิบเขาดีด้วยเนาะผมว่าแบบไก่เลือกมาดีแล้วทำเนื้อสัตว์ดีแต่อันนี้ดีมากร้านข้าวหมกไก่ลุงบ่าวร้านจานเด็ดของพีทอิทแลกที่เสิร์ฟเมนูข้าวหมกไก่ในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครพร้อมมีรสชาติจัดจานตามสูตรของนครศรีธรรมราชหอมเครื่องเทศแบบสุดๆมาพร้อมน้ำจิ้มอาจารย์ที่ทางร้านทำเองหรือใครที่เป็นสายเนื้อต้องลองข้าวหมกเนื้อตุ๋นละมุนลิ้นสุดๆหรือจะสั่งเป็นข้าวแกงก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเช่นกันบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะพีทอิทแลกพาป้อมากินแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากใครที่อยากมาร้านข้าวหมกไก่ลุงบ่าวนะครับเขาอยู่เส้นถนนรัชดารามอินทราตรงถนนเกษตรนวมินทร์ตัดใหม่นั่นเองนะครับที่ร้านเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลย 6:30 ถึง 15:00 นะครับและหยุดเดือนละ2วันครับเบอร์โทร0983592831แล้วก็อาจจะจอดรถริมถนนหน้าร้านนะครับพี่พีทอิทแลกมาทั้งทีครับ1ร้านน่าจะไม่พอนะครับอืมเอาย่านๆนี้แหละจะได้มาทีเดียวแล้วแบบมาเก็ตร้านที่พี่พีทชอบได้เอาเป็นใกล้ๆกันแล้วก็กินกับทีมงานบ่อยคือก๋วยเตี๋ยวแม่น้องลีก๋วยเตี๋ยวแม่น้องลีด้วยกินบ่อยจนเขาเอาเราไปติดเป็นแผ่นผ้าใบอืมผ้าใบใครวะอะไรเงี้ยออกเหมือนผู้มีประกันคุณกับร้านเพราะยกออฟฟิศมากินประจำใช่มากินประจำนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่น้องลีใช่ครับ